ตอนนี้นะครับก็จะมีคลิปเสริมนิดหน่อยว่าเวลาเราทำงานบางทีเนี่ยเราต้องคำนึงเรื่องของความแข็งแรงอีกด้วยนะครับเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเราทำเป็นต่อที่จะยึดบอร์ดนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าสมมติถ้าเราใช้บ่อยๆถ้าเกิดว่าต่อเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนมันแข็งแรงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเคยเห็นไหมว่าเวลาเราแกะแงะไอ้พวกเขาเรียกว่าครับกล่องเกริ่นอะไรของเราต่อที่จะขึ้นมาตรงๆแบบนี้ถ้าเตี้ยๆโอเคเราจะไม่ต้องมีตัวเสริมเพราะว่ามันไม่เอียงไปเอียงมาแต่ถ้าเกิดขนาดสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องมีเหมือนค้ำยันครับซึ่งวิธีการทำค้ำยันเนี่ยนะครับก็เราควรจะทำทั้ง4ด้านนะครับคราวนี้ทำค้ำยันก็มีวิธีง่ายๆนะครับก็คือว่าใช้จากตัวเขาเรียกนะตัวฐานนี่แหละนะครับตัวฐานตัวเนี้ยทำเป็น projection อย่างที่ผมบอกว่าทำให้เกิดอีกฐานหนึ่งขึ้นมาครอบกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูนะครับว่าจะทำยังไงอย่างแรกก็ projection ก่อนนะครับผมจะเอาเบ้านี้ก่อนเดี๋ยวลองดูว่าเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าตัวนี้คืออะไรนะครับอันนี้ผมก็เอาตรงนี้เอาโดนัทตรงนี้ก่อนพื้นผิวตรงนี้ผมจะสร้าง projection ใหม่ก็คือทำเป็นวงใหม่นะเป็นพื้นที่เป็นฐานวงใหม่เป็น sketch นะ sketch วงใหม่ครับก็ไปที่ projection แล้วก็ไปที่พื้นผิวหน้าตัดนั้นนะครับแล้วก็โอเคมันเราก็จะได้เนี่ยลองเทสดูก็ได้ว่าเอ๊ะเราทำฐานใหม่ละโอเคอันนี้แล้วเราก็ใช้เหมือนเดิมครับ offset นะครับอันนี้ offset ชี้ไปดึง offset ขึ้นมาเอาสัก3มิล3หรือ4มิลก็ได้เพราะถ้าเกิดเกินเนี้ยถ้าเป็น5มิลมันจะไปชนเนี่ยจะไปชนไอ้ขอบเราอาจจะสัก3มิลนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้ง่ายสุดครับวิธีง่ายสุดนะครับก็วงเนี้ยวงนอกเนี้ยนะครับแล้วก็ extrude ลงไปนะครับอันนี้ก็สูงประมาณ13เซนเอ้ย13มิลนะครับก็ลงไป13มิลลบ13มิลนะครับพอลงไปแล้วปั๊บเนี่ยนะเราก็จะได้ต่อใหม่คราวนี้ต่อใหม่ตรงนี้ก็เราก็ทำลดตรงนี้ลงนิดนึงพุชลงก็คือนะครับลองจับดูแล้วลดกดลงปั๊บตรงนี้เห็นไหมครับนี่นะจะหมุนนี่ครับนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะหมุนลงไปเนี่ยแล้วก็จะเพิ่มฐานนี่ลบ9มิลนะครับแล้วเราก็ค่อยแล้วก็ทำแคมเฟอร์ตรงนี้อีกทีหนึ่งนี่ตรงนี้ทำแคมเฟอร์คลิกเข้าไปนะครับก็แคมเฟอร์ตรงนี้นะครับก็เนี่ยประมาณนี้อย่างเงี้ยนะครับลดลงไปก็ Enter ก็จะได้ฐานเห็นไหมได้ต่อที่ค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วแต่ประเด็นคือถ้าเราทำอย่างนี้ก็ได้แต่เวลาพอวางบอร์ดมันอาจจะติดสมมติบอร์ดเราฝังไปเราอาจจะทำให้มันติดเกิดติดขึ้นมาแล้วก็มีวิธีที่ทำให้มันดูเขาเรียกว่าสีทิศนะครับค้ำยันสีทิศนะครับวิธีการก็คือพอเราไอ้นี่เราได้แล้วใช่ไหมเราก็ถอยหลังมานิดนึงนะครับแล้วเราก็ใช้ polyline ทำเส้นตัดประมาณนี้นะครับคลิกไปที่ sketch นะครับอุ้ย polyline แล้วอยู่ที่ sketch นี้แล้วนะก็ทำเส้นต่อออกมาตรงๆหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ทำต่อ polyline เนี่ยข้อเสียของตัว1 2 3คือมันไม่มีช็อตคัทคีย์ให้นะครับมันเราก็เลยต้องวิ่งไปกดไอ้ตรงนี้อีกทีอย่างนี้นะครับอันที่2นะครับอาจจะไม่ตรงนักนะครับก็เอาคร่าวๆอันที่3เดี๋ยวลองดูนะโพลีไลน์ต่อนะครับตัวนี้นะดูนะโพลีไลน์อืมโพลีไลน์ตัวนี้บริเวณนี้ตึ๊ดตรงนี้ปึ๊ดโอเคถูกนะครับหมุนดูนี้มีโพลีไลน์ต่อคลิกที่ sketch ตัวนี้นี่กดถูกนะครับโพลีไลน์
นะครับ polyline polyline ต่อไปนะครับคลิกให้ดีปึ๊บถูกเอาละคราวนี้เราได้3 4ส่วนแล้วก็ใช้ส่วนเนี้ยครับก็คลิกเข้าไปที่พื้นผิว extrude ลงไปลบ13นะครับก็ทำเช่นกันอันนี้ทำพร้อมกันหมดเลยก็ได้ชิป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 นะครับแล้วก็ extrude ลงไปลบ13แล้วค่อยอันนี้ทำชิปอีกทีนึงลบ9หรือลบ9นะครับก็คือ push ลงไปก็ลบ9ถ้าไม่เอาเราสักลบ7นี่นะครับประมาณนี้ enter ดูนะครับนี่ผมก็ลบทิ้งไปก่อนนะว่ามันไม่ใช่แล้วโอเคแล้วค่อยมาทำ camper ตรงนี้ครับนี่ครับส่วนพวกตรงนี้นะครับลองกดลงไปดูเนี่ยครับนี่หรือว่าอันนี้ก็จะกดลงมาก็ได้ทวีก็ดึงกดลงนะครับทำเพิ่มลงไปอีกก็ได้นะครับเนี้ยนะครับอันนี้ก็แคมเปอร์อีกจริงๆทำแคมเปอร์พร้อมๆกันไปกันเลยก็ได้นะครับชิปแคมเปอร์ปึ๊บไปแล้วก็ตัวนี้ก็แคมเปอร์อีกนะเพราะถ้าเราทำเลเยอร์เราเดียวที่มีกล่องมีผนังอยู่ก็จะทำยากมันจะติดโน่นติดนี่ดังนั้นเราทำเลเยอร์ก่อนเรียบให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยทำผนังแคมเปอร์เนี่ยครับเป็นอันนะฮะมันก็จะดูความแข็งแรงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมาะกับปกเสาต่อที่จะสูงๆเพื่อที่จะทำให้เกิดความแข็งแรงไม่ยกไปยกมาแล้วมันจะถือถ้ามันไม่มีเนี่ยมันจะหักตรงนี้ก่อนหักบริเวณใต้สุดก่อนมันจะโค่นเลยมันจะหักนะครับหลุดฉีกออกมานะครับก็อันนี้ถ้าว่าทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะว่ามันเผื่อวางบอร์ดเผื่อมีคอมโพเนนต์เราก็จะเกิดมันเป็นเทเป็นแบบเมื่อกี้สักครู่ที่เป็นฐานกลมแล้วก็เทลงไปก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาวางบอร์ดบางทีมันอาจจะติดก็ได้แล้วก็จะทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของเนี้ยสามเหลี่ยมคำยันนะครับซึ่งก็เราไปสังเกตดูนะฮะตามกล่องต่างๆที่เขามีไอ้เนี้ยมีเดือยมีตอตรงกลางเนี่ยมักจะมีไอ้ตรงเนี้ยขึ้นมาเพื่อให้เกิดความแข็งแรงด้วยโครงสร้างก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับในการยึดน็อตเวลาบิดน็อตเนี่ยมันจะโยกไปโยกมาเวลาขันน็อตมันอาจจะทำให้ถ้าเกิดไม่มีพวกคำยันเนี่ยมันหลุดทั้งตอเลยครับก็อันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่อย่างที่บอกว่าค่อยๆเก็บเล็กเก็บน้อยไปนะครับค่อยๆทำไปนะครับคลิปนี้ก็มีแทรกให้แค่นี้